วันที่5ตุลาคม2566 Telegraph สื่อชื่อดังของอังกฤษรายงานว่าดาร์เรนอิงแลนด์ที่ทำหน้าที่ผู้ตัดสิน VAR ในสนามแมตช์เดย์ที่7ที่ลิเวอร์พูลแพ้ให้กับท็อตแนมฮอตสเปอร์1ประตูต่อ2จะไม่ได้ลงทำหน้าที่ในเกมที่ลิเวอร์พูลลงเตะอีกต่อไปในฤดูกาลนี้เพื่อเส้นการสื่อสารผิดพลาดจากเกมดังกล่าวต่อกรณีที่ตัดสินลูกยิงของลุยส์ดิอาสแนวรุกลิเวอร์พูลว่าเป็นลูกล้ำหน้าทั้งๆที่ดาวเตะทีมชาติโคลัมเบียยืนอยู่ในลายค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ทางลิเวอร์พูลไม่พอใจอย่างมากถึงขั้นที่เยอร์เก้นคล็อปกุนซือชาวเยอรมันได้ออกมาแสดงความเห็นว่าควรมีการแข่งใหม่เพื่อความยุติธรรมค่ะซึ่งเรื่องนี้ทำให้ทางสมาคมผู้ตัดสินอาชีพหรือ PGMOL ตัดสินใจห้ามไม่ให้ผู้ตัดสินรายนี้ทำหน้าที่ในเกมที่ลิเวอร์พูลลงแข่งอีกต่อไปตลอดทั้งฤดูกาลค่ะเพื่อแก้ปัญหาความผิดพลาดที่เกิดขึ้นและมาตรการดังกล่าวคือบทลงโทษขั้นสูงสุดที่อิงแลนด์จะได้รับโดยที่ไม่มีการปลดออกจากตำแหน่งแต่อย่างใดค่ะ